สวัสดีค่ะเพื่อนๆแต้วจาก Channel ตอแต้วชอบเทรดสำหรับเทรดออนไลน์สไตล์ตอแต้ว EP นี้เราจะพาไปวิเคราะห์กราฟเช่นเคยซึ่งจะมีทั้งท่าเบสิกนะคะแบบ rejection เลยกับไม่เบสิกซึ่งแต้วจะมีหลักการในการวิเคราะห์กราฟแบบไหนเลือกกราฟยังไงก่อนเข้าเทรดเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กราฟพร้อมกันเลยนะคะโอเคคู่นี้เทรนเป็นเทรนค่ะขึ้นเนี่ยต้านอยู่ด้านบนอยากกดขึ้นนะโอเคนะคะเราดูก่อนแต่มองว่าแนวต้านถัดไปก็คือตรงโดจิสายมือนี้เลยนะคะพอเดือนนี้ก็เลยกดขึ้นคิดว่าน่าจะขึ้นได้สักแท่งหนึ่งก่อนเนาะไหวไหมโอเครอนะคะอีก25วิแล้วเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเนาะพอเดือนแรกมาจะแพ้ไหมต้องลองดูก่อนโอเคขึ้นไปนะคะขึ้นไปได้ถึงเนื้อแท่งแดงเลยเนาะโอเคแค่นี้พอนะคะอีก3 2 1โอเควินนะคะงั้นเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันสักนิดนึงนะสำหรับตรงนี้เลยนะคะเทรนก่อนหน้าที่เต้าเห็นมันเป็นเทรนขึ้นแรงเนาะและเหมือนที่เต้าบอกว่าแนวต้านที่เต้ามองว่าแรงน่าจะอยู่แถวประมาณตรงนี้นะคะดังนั้นเทรนขึ้นแรงแล้วก็ขึ้นจากแนวนะคะซึ่งเป็นแนวรับตรงนี้ก็ไม่ได้แบบเป็นแนวชัดเจนนะแต่ด้วยเทรนยังคงเป็นเทรนขึ้นอยู่นะคะแล้วกราฟลงมามีความแข็งแรงจากนั้นปิดขึ้นไปเป็นแท่งเขียวกับเทรนที่ขึ้นอยู่ก็มองว่ามีแรงซื้ออยู่นะคะซึ่งพอแท่งถัดมาเปิดก็เลยกดขึ้นเพราะคาดหวังให้เขาเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณตรงนี้นะคะถ้าสมมุติกราฟเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณตรงนี้แล้วเซตตัวทิ้งใต้แนวแท่งต่อไปก็อาจจะกดลงซึ่งอาจจะไม่ใช่แท่งต่อไปหรอกนะคะแต่ว่ารอกราฟเซตตัวประมาณนี้ก่อนนะอันนี้อาจจะไม่ใช่แพทเทิร์นเบสิกรีเจคชั่นนะคะอันนี้แต่อาศัยดูเทรนกับหาแนวต้านที่กราฟจะวิ่งไปทดสอบก็เลยกดขึ้นในออเดอร์นี้นะคะงั้นเดี๋ยวไปดูออเดอร์ที่2กันค่ะโอเคตรงนี้มีแนวต้านย่อยแต่กราฟจริงๆกราฟก็จบใต้แนวเนาะโอ้ตรงนี้เต้าไม่ทันได้สังเกตแนวนี้เต้าดูแค่ความเป็นเทรนอย่างเดียวแล้วกดไปนะคะแสดงว่าก็มีความเสี่ยงนะโชคดีว่าเราวินนะคะโอเคเดี๋ยวหากราฟไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าคลิปนี้พูดสับสนบ้างต้องขออภัยนะคะแต่ยังไม่ดีขึ้น 100% เนาะโอเคนะคะอันนี้เป็นกรอบพักตัวโอเคตรงนี้มีแนวต้านซ้ายมือนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้กลายเป็น PA เนาะเมื่อกี้แต่ว่ากดขึ้นก็มีความเสี่ยงนิดนึงถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปแรงและไปชนแนวต้านทุบลงก็สามารถเป็นได้นะคะโอเคตรงนี้เป็นกรอบพักตัวหาไปเรื่อยๆก่อนนะคะแถวนี้ไส้เยอะเนาะแรงเยอะดีนะคะแต่ก็ต้องดูว่ากราฟจะเล่นกับจุดไหนอีกทีหนึ่งตอนนี้เต้าตีโดจิซ้ายเพราะว่าแถวนี้ไส้เล่นอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูก่อนนะโอเคทะลุลงมาก็มีแนวรับถัดไปอีกโอ้ทะลุอีกเหรอมีแนวไหนอีกทะลุแรงรอก่อนเนาะโอเคนี้รออันนี้หลุดแนวไม่ได้
คนะคะเดี๋ยวดูกราฟไปเรื่อยๆก่อนนะคะคู่ไหนเทรดได้ก็เทรดคู่ไหนเทรดไม่ได้ก็มันก็เทรดไม่ได้อะเนาะอันนี้ขึ้นจากแนวถัดไปแต่ลงแรงไม่ได้เนาะเดี๋ยวขอดูคู่นี้แป๊บนึงนะคะคือคู่นี้ถ้าจะชอบอะไรนะชอบแบบไส้มันเยอะอย่างเงี้ยค่ะโอเคไส้นำร่องสูงถ้าปิดบนแนวอ่ะเต้าอยากกดขึ้นนะโอเคโอ้เต้าเชื่อในไส้นะกับแนวนะคะเต้าอาจจะคาลิเบตมาแถวไส้นิดนึงนะอันนี้มันจบในไส้ตัวเองนะคะซึ่งจบในไส้ตัวเองเป็นแบบไหนเดี๋ยวเต้าอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะรอลุ้นผลก่อนเพราะว่าออเดอร์นี้ก็ได้ราคาไม่ดีด้วยแต่เต้าก็คาดหวังให้เขาวิ่งไปถึงปลายไส้ของแท่งโดจิก่อนหน้านี้นะโอ้ไหวไหมนะคะขึ้นไปอีกลูกซื้อหน่อยเมื่อกี้แรงซื้อขึ้นไปอย่างสูงเลยโอเคเนี่ยนะคะที่เต้าคาดหวังก็คือปลายไส้แท่งเขียวโดจิก่อนหน้าเลยนะอีก13วิไหวไหม10วิโอเค8 7 6 5 4 3 2 1โอเคนะคะวินนะในออเดอร์นี้เดี๋ยวเราวิเคราะห์กันค่ะโอเคนะคะสำหรับตรงนี้เลยที่เต้าเห็นก็คือเหมือนที่บอกมันก็มีแนวรับตรงเนี้ยขวางอยู่นั่นแหละซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นต้านได้ไหมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นต้านได้แต่ต้องมองว่าตรงเนี้ยภาพใหญ่ทั้งหมดเลยนะก็คือกรอบไซด์เวย์หรือพักตัวซึ่งแนวถัดไปที่จะเจอก็จะมีแนวนี้แต่แนวเนี้ยมันอยู่บนพื้นที่แนวรับหรือแรงซื้อหมดเลยตั้งแต่ตรงนี้มีแรงซื้อหมดเลยมีแรงซื้อหมดเลยนะคะแต่ที่เต้ามองว่ากราฟจะเลือกเล่นกับแนวไหนอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่พฤติกรรมที่เต้าเห็นก็คือกราฟเนี่ยลงมาปุ๊บแท่งนี้ลงมาแรงแน่นอนเต้าไม่กล้าสวนทันทีตั้งแต่แท่งนี้พอได้มองว่ากราฟปิดลงมาแรงเกินไปถึงแม้เขาจะอยู่โซนพื้นที่ของแนวรับหรือแรงซื้อก็ตามนะแต่ว่ามันแรงเกินนะคะแต่ก็ไม่เอาหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือรอแท่งนี้ค่ะอ่อนแรงที่แนวซึ่งแนวนี้เต้าเลือกจากตรงไหนเต้าเลือกจากไส้นะคะซึ่งเนี้ยก็มีไส้นะก็คือกราฟลงมาส่งกราฟขึ้นไปสุดท้ายแท่งนี้เป็นไงคะลงมาแรงเลยนะคะแรงขายลงมาแรงมากนะมารับแรงตรงนี้โดนแรงซื้อดันกลับขึ้นไปแรงไหมสำหรับเต้ามองว่าแท่งนี้แรงซื้อเยอะนะคะแล้วเหมือนที่บอกหลังจากนั้นกราฟก็ค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาแต่ลงมาแรงไม่เอาพอแท่งนี้เป็นไงคะมาปิดอยู่ข้างบนแถมแรงซื้อเป็นไงคะวิ่งขึ้นได้ถึงตรงนี้เลยแสดงว่าตรงนี้มองเป็นการนำร่องของราคาแรงซื้อนะคะที่แรงซื้อเคยขึ้นไปถึงดังนั้นพอทุกอย่างมาจบอยู่พื้นที่ของแนวรับซึ่งแนวรับไส้มีอะไรคะแรงซื้อแท่งโดจิอ่อนแรงคือแรงขายอ่อนแรงนะแรงซื้อพร้อมเข้านะคะแล้วก็อะไรอีกไส้นำร่องฝั่งแรงซื้อไปได้สูงดังนั้นแท่งนี้แต้วก็เลยเลือกที่จะกดขึ้นเพราะแต้วคาดหวังว่าทุกอย่างที่เป็นไปในทางแรงซื้อน่าจะพาแท่งนี้ขึ้นไปได้ถึงตรงนี้นะคะออเดอร์นี้แต้วก็เลยกดขึ้นทำให้เราชนะนั่นเองซึ่งนี้เป็นมุมมองการวิเคราะห์แต้วซึ่งถามว่าผิดพลาดได้ไหมในเมื่อแนวมาซ้อนกันก็มีความผิดพลาดได้แต่เหมือนที่แต้วบอกค่ะด้วยความที่ไส้เยอะๆอย่างเงี้ยแต้วก็มองว่าไส้ด้านล่างแบบเนี้ยแรงซื้อมันเยอะนะดังนั้นก็ถ้าต้องเลือกกดลักษณะออเดอร์แบบนี้แต้วก็จะกดไปในมุมมองของแรงซื้อมากกว่านะคะอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูนะคิดเห็นต่างยังไงก็พูดคุยกันได้นะคะโอเคนะคะถ้างั้นไปต่อที่ออเดอร์3กันค่ะก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจจะขยับแนวนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้กราฟเข้าสู่การพักตัวนะคะอันนี้ไม่เห็นแนวไม่เข้าอันนี้แนวยังไม่ชัดเจนยังไม่เข้าไม่รู้จะเป็นพักตัวไหมเนาะถ้าเป็นพักตัวก็จะมารอ
แนวรับด้านล่างเลยนะลงมารอแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคยังไม่ได้โอเคอันนี้มารับแรงที่แนวซื้อแนวแรงซื้อนะวันนี้พูดคุยไม่ค่อยโอเคนะสมองไม่ค่อยประมวลผลตัวนี้มีแนวต้านโดจินี้แต่กราฟเกิดแก็บก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้อาจจะเข้าสู่กรอบพักตัวซึ่งคาดว่าแนวต้านอยู่ด้านบนก็รอเล่นที่แนวต้านละกันอันนี้รออันนี้ไม่ชัดเจนโดจิก่อนหน้ามันไส้บนล่างยาวเท่ากันเนาะจริงๆถ้ามองเป็นกรอบพักตัวก็คืออาจจะกดลงก็ได้นะคะแต่ว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจด้วยตัวโดจิไม่มั่นใจด้วยแก็บก็เลยยังไม่ออกออเดอร์นี้นะรอก่อนอันนี้ก็รออันนี้ก็รออ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวขอเลื่อนเป็นแนวรับรอันนี้จบในไส้แต่เขียวก็โอเคเขียวก็มีแรงซื้ออันนี้ไม่ได้โอโอเครอกราฟลงมาอีกสักแท่งนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวแท่งต่อไปจะกดขึ้นที่แนวรับนี้โอเคลงมาขอให้เขาปิดบนแนวเส้นฟ้านี้นะอีก9วิโอเค3วิขอดูแนวเพิ่มเติมนิดนึงนะโอ้มันมีแนวต้องคาลิเบตเนาะโอเคขอคาลิเบตแนวนิดนึงนะกราฟชนะแนวได้แล้วไม่เอานะโอเคนี่แรงซื้อเยอะอันนี้ไม่รู้จะกลับตัวขึ้นไหมเดี๋ยวรอกลับเซตตัวนิดนึงนะนี่เหรอโอเคลงมาเขายังไม่หลุดไส้นะตอนนี้เขาทำยอดต่ำลงแต่ว่าเขายังไม่หลุดแนวรับหรือปลายไส้ด้านล่างนะคะก็ต้องรอดูพฤติกรรมกราฟก่อนนะ5วิ4วิ3 2 1อยากเล่นแบบแท่งเบรกอะโอเคแต่ว่ามันหลุดไส้มันเยอะเกินนะคะไม่รู้จะเลือกไส้ไหนดีอันนี้มีรีเจคอยากกดก็อยากกดแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะพักตัวไหมนะคะเพราะว่าอันนี้ที่ไม่กดเพราะแต้วไม่ไว้ใจแนวนะไม่เป็นไรนะคะโอเคออเดอร์ตรงนี้มีหลายแนวแต่ว่าเต้าจะลองคาลิเบตดูนะเผื่อเล่นแบบกราฟจะไปถึงไหมถ้าไม่ถึงก็จะมีแนวนี้อีกแนวหนึ่งโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวแท่งต่อไปเต้าจะเล่นแบบแท่งเบรกนะเต้ากดเลยนะเฮ้ยอ่ะโอเคติดทีหลังดีเลย์นิดนึงไม่เป็นไรอันนี้กราฟเกิดแก็บออเดอร์นี้จะชอบมากขึ้นถ้าเกิดว่าแท่งเขียวก่อนหน้านี้ปิดแบบชิดแนวมากกว่านี้นะอันนี้ปิดหางแนวไปนิดนึงแต่ก็โอเคกดไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้รอผลอย่างเดียวมีแนว PA support ทางซ้ายที่เป็นแรงขายอ่ะรอผลตัดสินแล้วเดี๋ยววิเคราะห์กันทีเดียวเลยนะ
คโอเคอีก9วิถ้าสมมุติออเดอร์นี้แพ้แล้วเขายังปิดอ่อนแรงแท่งต่อไปแต้วก็จะยังเล่นอยู่นะโอเคแพ้นะคะเดี๋ยวแต้ววิเคราะห์ทีเดียวเลยนะเดี๋ยวแต้วขอดูออเดอร์ถัดไปก่อนเพราะว่าแต้วมองว่าเขายังมีความแข็งแรงอยู่แท่งนี้เป็นไส้นำร่องปิดอ่อนแรงโอเคขออีกนิดนึงแต่ไส้อันนี้แต่เส้นแล้วนะอ่ะกดนะคะจริงๆรีเจ็คจะสวยมากขึ้นถ้าเขาขึ้นไปสัมผัสไส้แล้วโดนรีเจ็คจริงๆสัมผัสเส้นแนวต้านนะคะแล้วโดนรีเจ็คจริงๆจะสวยมากกว่าแต่ไหวไหมทำไมรีเจ็คแบบนั้นน่ะอันนี้ก็คือแต่เส้นนะแต่แบบจึ้งๆๆอย่างเงี้ยแต่แพทเทิร์นที่เซตตัวด้วยแพทเทิร์นรีเจ็คชั่นเนี่ยแบบสวนเทรนสวยนะไม่เป็นไรถ้าแพ้ก็ไปต่ออ้าวไม่แน่5 4 3 2 1โอเควินนะคะไปวิเคราะห์กันค่ะทั้ง2ออเดอร์เลยนะเอาแนวที่แต้วเลือกก่อนนะคะแต้วเลือกแนวนี้นะคะซึ่งมีการซัพพอร์ตด้วยตรงนี้แหละหรือถ้าใครจะตีอีกแบบนึงก็คือตีต้านนี้แล้วก็เปลี่ยนต้านเป็นรับแล้วขึ้นต่อก็ได้เหมือนกันนะแต่แต้วยึดแนวนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะแต้วเห็นกราฟเล่นนะคะการเล่นของกราฟก็คือการทิ้งไส้ที่แนวซึ่งตอนแรกอ่ะแต้ววิเคราะห์ว่าตรงเนี้ยมี PA แรงขายแสดงว่าแรงขายเยอะไหมแรงขายเยอะดังนั้นพอกราฟวิ่งขึ้นมาที่แนวดีๆนะคะหรือที่แนวที่มันแบบแข็งในเรื่องของแรงขายขึ้นมาแข็งแรงจริงๆถ้าตามแพทเทิร์นที่เราแบบรู้กันก็คือแท่งแข็งแรงเรายังไม่ควรสวนใช่ไหมแต่แต้วมองอีกมุมนึงในมุมของแท่งเบรกคือแต้วเห็นว่าแดงเนี่ยมาเบรกเทรนที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วดังนั้นนะคะแท่งนี้แต้วก็เลยกดลงทันทีเลยซึ่งตามหลักมาที่แต้วบอกจะชอบมากกว่าถ้าแท่งเขียวใหญ่เนี่ยขึ้นไปปิดแบบเต็มแท่งแล้วก็ทิ้งไส้เล็กๆที่เส้นแนวต้านนะแต่เนี่ยมันทิ้งไส้ห่างแนวแล้วก็ทิ้งไส้ที่ยาวเกินมันก็เลยมีโอกาสผิดพลาดได้ซึ่งทุกออเดอร์มันมีโอกาสผิดพลาดอยู่แล้วอะนะดังนั้นแต้วก็เลยกดลงที่แท่งโดจินี้ปรากฏว่าเป็นไงคะกราฟแพ้เพราะว่าเกิดแก็บด้วยเนาะแล้วก็ไม่ได้ไปสัมผัสที่แนวด้วยหลังจากนั้นพอแต้วเห็นปุ๊บโอเคกราฟยังคงแพทเทิร์นอยู่นะคะคราวนี้แพทเทิร์นแบบเบสิกรีเจคชั่นเลยก็คือกราฟมีการเล่นกราฟมีการอ่อนแรงที่แนวดังนั้นนะคะแท่งแดงนี้ขึ้นไปเป็นไงรีเจ็คซึ่งเหมือนที่แต้วบอกอาการรีเจ็คที่ดีคือตัวเนื้อของแท่งเทียนเองอ่ะควรวิ่งไปถึงเส้นแล้วก็เกิดการโชกลงใช่ไหมแต่เนี้ยเนื้อมันอาจจะไม่ได้วิ่งไปถึงเส้นหรอกแต่ไส้นะคะไส้มันเป็นไงคะดีดขึ้นไปที่แนวต้านนะคะแต้วก็เลยมองว่าโอเคโดนแรงขายตบแล้วแหละหรือโดนแรงขายดีดกลับลงมาแล้วดังนั้นแต้วก็เลยกดออเดอร์ลงที่แท่งนี้ด้วยแพทเทิร์นรีเจ็คชั่นทำให้ออเดอร์นี้ชนะตอนนี้เราชนะ3แพ้1งั้นเดี๋ยวขออีกสักออเดอร์หนึ่งนะคะไปดูกันตรงนี้ไม่กล้าเล่นแล้วโดจิติดกัน2ตัวแนวซึ่งเราวิเคราะห์ว่ามีแรงขายเยอะตอนนี้อาจจะมีแรงซื้อสู้แล้วก็ได้ตรงนี้มีแนวสวยรอถ้าดูจากเทรนด์ก่อนหน้าฐานต่ำยอดต่ำเนาะอาจจะมีแรงขายอยู่แต่อันนี้ก็คล้ายกันถ้ากราฟปิดขึ้นไปแท่งใหญ่ก็อาจจะเล่นแบบแท่งเบรกหรือถ้าอยู่ในกรอบพักตัวก็อาจจะเล่นแบบกรอบพักตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะเล่นกรอบพักตัวเต้าก็จะรอปลายไส้ของแท่งก่อนหน้านะโอเคถ้าแบบนี้เหรอกลางน้ำอ่ะไม่เอาไม่กล้ากดรอก่อนนะโอเคอยากกดก็อยากกดแหละแต่ก็
เสี่ยงตรงที่มันลงจากแนวต้านซึ่งแนวต้านนี้ก็แรงเหมือนกันโอเครอแต้วขอเลื่อนแนวนิดนึงนะอาจจะได้แบบแนวแบบโซนดิโซนของแต้วนะคะได้ไหมกราฟต้องปิดบนนี้เท่านั้นโอเคเราลงมาถ้ามีรีเจ็คนะโอเคมีรีเจ็ค1ทีแต่ว่าขอต่ำๆนิดนึงโอเคมีรีเจ็คทีที่2โอเคลังเลเพราะไส้ก่อนหน้ายาวเนี่ยแหละอ่ะลงมาอีกรอบนึงกดจริงแล้วนะโอเค กดออเดอร์นะคะเพราะว่าเห็นแรงซื้อตรงนี้ดูถึง 2-3 รอบก็โอเคกดออเดอร์เลยรอดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งแล้วกันถ้าจะมีอะไรไม่ชอบในตรงนี้คือแท่งแดงก่อนหน้าไส้มันลงมายาวเนาะแต่ไม่เป็นไรรอดูก่อนโอเคอยากให้ขึ้นประมาณนี้นะคะกลัวขึ้นไปถึงเส้นฟ้านู้นแล้วเดี๋ยวโดนแรงขายตบลงอีก5วิน่าจะรอดอยู่เนาะ4 3 2 1โอเควินนะคะวิเคราะห์กันนะสำหรับตรงนี้เลยนะคะเราจะมองเป็นกรอบพักตัวก็ไม่ผิดนะซึ่งแต้วตีเส้นแนวต้านคือตรงนี้ซึ่งกราฟแท่งนี้ขึ้นไปเล่นนะแล้วก็มีแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมแนวต้านตรงนี้แต้วถึงไม่สนใจแล้วเพราะว่ากราฟมันข้ามไปข้ามมาแล้วค่ะตัวที่ข้ามก็คือแท่งเขียวกับแท่งแดงนี้ดังนั้นแต้วก็มองว่าการที่กราฟเนี่ยวิ่งข้ามแนวในอดีตอาจจะไม่ได้ให้ความเคารพหรือความสนใจกับแนวนั้นแล้วเจ้าก็เลยลบแนวนั้นออกแล้วก็สร้างแนวใหม่ซึ่งเป็นแนวพักตัวใหม่ตรงนี้ซึ่งเจ้าเรียกว่า solid zone หรือท่าเทรดที่เจ้าชอบนะคะแต่เจ้าจะชอบมากกว่าถ้าแท่งนี้เป็นไงไส้สั้นกว่านี้อันนี้ไส้ยาวไปนิดนึงดังนั้นเกิดการพักตัวตรงนี้แท่งแดงนี้ลงมารับแรงซื้อแล้วขึ้นไปปิดข้างบนเจ้าก็เลยมองว่าดังนั้นพื้นที่นี้สร้างแนวใหม่ก็คือแนวรับหรือโซแรงซื้อใหม่ตรงนี้ขึ้นมาซึ่งแท่งนี้เป็นตัวบอกก็คือดูจิตัวที่1ตัวนี้ตัวที่2ตัวนี้ตัวที่3เป็นตัวบอกดังนั้นแท่งเขียวเนี่ยค่ะแท่งเขียวปัจจุบันที่เจ้าเข้าออเดอร์เนี่ยลงมารีเจ็ครอบแรกก็อยากกดอยู่เพราะว่ามันมีแรงซื้อแต่ใจก็คือห่วงไส้เหมือนที่เจ้าบอกเนี่ยไส้มาลงมาถึงเนี้ยถ้าเป็นไปได้อยากให้เขาลงมาถึงไส้นี้แล้วค่อยกดแต่ลงมารอบแรกก็รีเจ็คแรงซื้อเข้าตั้งแต่ตรงนี้เลยรอบ2ก็เข้าตรงนี้อีกดังนั้นพอรอบ3อีกรอบนึงเจ้าก็กดเลยดีกว่าไม่รอแล้วนะคะก็เลยกดขึ้นในแท่งออเดอร์นี้เพราะมองว่าแรงซื้อน่าจะเข้ามาดุตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละเราน่าจะกดได้ก็เลยกดออเดอร์ขึ้นในออเดอร์นี้นะคะซึ่งทำให้ออเดอร์นี้เราชนะเนาะตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วไป5ชนะ4ใช่ไหม1 2 3 4แพ้1งั้นเดี๋ยวขออีกสัก1ออเดอร์นะแล้วก็พอแล้ววันนี้ไม่เทรดแล้วจริงๆนะไม่รู้จะกลับตัวไหมเนาะตอนนี้ฐานเริ่มยกนะคะแต่ยอดยังต่ำอยู่รอก่อนอันนี้มีแนวต้านก็จริงแต่ว่าฐานเริ่มยกก็จะไม่กล้ากดลงแต่ใครจะกดก็ได้นะมองว่าแนวต้านด้านบนเป็นพักตัวนะคะแต่ว่าแต้ไม่ชอบตรงที่ฐานมันยกแล้วแต่ว่าอาจจะขอดูนิดนึงนะโอเคแรงซื้อดุเนาะแนวต้านอยู่ด้านบนนู้นอยากกดขึ้นเนาะโอเคขอกดนะออเดอร์นี้แต่มองว่าแนวต้านอยู่ด้านบนไส้แท่งเขียวชี้ขึ้นแต่จริงๆแต้วก็เห็นแนวอื่นเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเป็นแนวกลางไซด์เวย์ซึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะรอออเดอร์นี้จบก่อนมีตรงนี้1ใช่ไหมกับมีด้านบนอีก1ต้องรอดูว่าไหวไหม
รอก่อนอีก17วิโอเคชนะแนวนี้ไปได้หายห่วงเหลือแนวบนกับอีก5วิเอ้ย3 2เอ้ย1โอเควินนะคะเหมือนจะชนะแนวนั้นได้เนาะแต่ทำไมอยู่แนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านแล้วตบลงแรงมากนะคะงั้นเดี๋ยววิเคราะห์ออเดอร์สุดท้ายกันค่ะโอเคสำหรับออเดอร์นี้บอกเลยว่าลุ้นนะคะเอาที่ลุ้นก่อนนะตรงนี้มันเป็นแนวรับซึ่งนี้ก็มีซัพพอร์ตนิดนึงใช่ไหมคะแนวรับนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นแนวต้านด้วยได้ด้วยแรงขายที่แบบลงมาใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อกี้ตอนที่กราฟขึ้นไปแถวเนี้ยรีเจ็ครอบแรกแรงขายมีแต่รอบหลังเป็นไงคะกราฟแรงซื้อก็ดันขึ้นไปใช่ไหมเหมือนจะไม่มีแรงขายสู้แต่ก็มองว่าโอเคไปโดนตบอีกทีนึงแรงขายน่าจะแถวนี้ที่ไหนได้ช่วงปลายสุดท้ายแรงขายแถวนี้ยังแรงอยู่ตบกราฟลงมาเกือบแพ้นะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะมาดูการวิเคราะห์ในมุมมองที่เห็นละกันหนึ่งเลยกราฟตรงนี้ใครจะมองเป็นพักตัวเหมือนที่เต้าบอกก็ไม่ผิดซึ่งแต่ไม่ชอบตรงที่ฐานมันยกบอกว่าอะไรคะแรงซื้อเองก็เริ่มมาแต่ทีเนี้ยกราฟปิดเป็นโดจิทำไมถึงมั่นใจกดขึ้นมากกว่าที่จะกดลง1เลยฐานยก2เลยคือจริงๆมันก็มีแนวโดจิใช่ไหมอันนี้ลงซึ่งมันคือแนวต้านแต่เมื่อกราฟพอชนะไปได้มันจะเปลี่ยนจากต้านเป็นอะไรคะเป็นรับซึ่งกราฟเนี้ยดันมาเล่นแล้วก็ไส้ตอนแรกอยู่แถวนี้ใช่ไหมอยู่แถวนี้อันนี้เริ่มไปได้สูงขึ้นพอมาเจอแท่งนี้อีกไปเนี่ยน้ำร่องสูงขึ้นไปอีกดังนั้นเต้าก็มองว่ามันมีซัพพอร์ตด้วยแนวนิดหน่อยที่เปลี่ยนจากต้านเป็นรับก็คือมีแรงซื้อฐานยกขึ้นมีแรงซื้อโดจินี้ไปเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้เต้าก็มองว่าสามารถส่งกราฟขึ้นไปต่อได้ซึ่งอาจจะขึ้นไปต่อถึงตรงนี้หรือขึ้นไปต่อถึงตรงนี้อันนั้นอีกเรื่องนึงนะนะดังนั้นพอแท่งนี้เปิดมาเกิดแก็บอีกนิดนึงก็เลยกดขึ้นแต่ก็ไปได้ราคาข้างบนเนาะเกือบแพ้แล้วเหมือนกันนะคะแต่เกือบแพ้ก็คืออะไรคะชนะยังไงก็ยังได้ตังค์อยู่นะคะดังนั้นออเดอร์นี้เราก็เลยจบแบบชนะนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบงานเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แต้วด้วยนะถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์หรืออยากพูดคุยหรืออยากสอบถามออเดอร์ไหนก็พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวไว้เต้าไปอ่านแล้วก็ตอบคำถามนั้นอีกทีนึงหรือพูดคุยกับหัวข้อนั้นอีกทีนึงนะคะการวิเคราะห์ของเต้าก็จะวิเคราะห์ประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงบ้างนะคะมีความถูกต้องอยู่ในนั้นบ้างแต่หลักๆเต้าก็ใช้พื้นฐานหรือความเข้าใจของตัวเองในการวิเคราะห์แบบนี้ซึ่งเพื่อนๆชอบก็สามารถเอาไปใช้หรือเอาไปทำตามกันดูได้ทดลองด้วยเดโมก่อนก็ได้อย่าเพิ่งใช้เงินจริงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีอะไรที่ผิดพลาดขึ้นมานะคะเราจะได้ไม่สูญเสียเงินตรงนั้นกับการทดลองในเชิงของเทคนิคเนาะแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่และอยากมีบัญชีเทรดเหมือนแต้วหรือเหมือนเพื่อนๆในช่องก็สามารถคลิกเข้าไปใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันจะมีลิงก์สำหรับเปิดบัญชีเทรดฟรีอยู่ในนั้นก็จะมีเงินเดโมให้เราทดลองเหมือนที่แต้วบอกเนี่ยเทคนิคที่เราเรียนรู้กันใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นช่องแต้วหรือช่องใครก็ตามนะคะเอาเทคนิคเหล่านั้นหรือความเข้าใจเหล่านั้นน่ะไปลองกับเดโมก่อนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามวินเรทของเราได้แล้ว 60-70% ขึ้นไปอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แค่วันเดียวนะอาจจะต้องทดลองเทคนิคเป็นเดือนๆนะคะถ้าเราเข้าใจจริงๆวินเรทได้จริงๆแบบเนี้ยค่อยเติมเงินจริงเข้าไปเทรดเพื่อวัดระดับจิตใจในการออกออเดอร์อีกทีนึงการเทรดมันไม่ได้สำเร็จแค่ที่เทคนิคหรือเงินเดโมแต่มันยังต้องฝึกในเรื่องของการจัดการเงินบริหารหน้าตักของตัวเองหรือในเรื่องของการจัดการอารมณ์ที่ต้องเจอเวลาเราเทรดนะคะเหมือนเนี้ยทำคลิปอ่ะหรือดูคลิปวิดีโอคนอื่นหรือดูคนอื่นเทรดอ่ะเราอาจจะมองว่าเฮ้ยง่ายนะเฮ้ยเราเข้าใจเราเห็นภาพนะคะคล้อยตามไปกับเขาด้วยแต่ในหลักของความเป็นจริงอ่ะเวลาเรานั่งเทรดเองอะค่ะบางทีเราลืมเก็บรายละเอียดตรงนั้นตรงนี้เช่นแบบขาดเรื่องเทรนไปขาดเรื่องแนวย่อยไปขาดเรื่องการเล่นกับกราฟไปซึ่งการเทรดไบนารี่มันเป็นอะไรที่แบบเร็วมากๆนะคะดังนั้นถ้าเราวิเคราะห์พลาดหรือขาดตรงไหนไปสักนิดนึงโอกาสนะคะหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมันเป็นไงมันก็สูงเช่นเดียวกันดังนั้นเราอาจจะต้องมีการแบบฝึกฝนให้ชำนาญก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทำการเทรดเงินจริงอีกทีนึงโอเคไหมคะ
ถ้างั้นวันนี้แต้วก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ